ใกล้จะถึงเวลาเลือกตั้งส.ส.ปี2566เข้ามาแล้วนะคะณตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าส.ส.ที่เราชอบกับพรรคที่ใช่เนี่ยเขาอยู่เบอร์อะไรนะคะเวลาไปเลือกตั้งต้องการเบอร์อะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมีวิธีการเช็คเบอร์ส.ส.กับเบอร์พรรคมาบอกค่ะนุ๊กนิกขอย้ำวันเลือกตั้งให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเป็นวันที่7พฤษภาคมปี2566นะคะและวันเลือกตั้งจริงจะเป็นวันที่14พฤษภาคมปี2566ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คเบอร์ส.ส.กับเบอร์พรรคกันเลยก่อนไปชมเนื้อหานะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะสำหรับวิธีการเช็คเบอร์ส.ส.แล้วก็เบอร์พรรคค่ะง่ายๆเลยนะคะสามารถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟนเลยหรือว่าใครมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดได้นะคะเราจะเปิดเข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า vote62.com ค่ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้แตะที่มุมบนขวานะคะจะมีคำว่าผู้สมัครส.ส.อยู่ค่ะแตะเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้หน้าส.ส.เขตนะคะส่วนอันนี้เป็นผู้สมัครพรรคนะคะมาดูแรกกันก่อนนะคะส.ส.เขตก็คือให้เราเลือกจังหวัดแล้วก็เขตเลือกตั้งของเรานะคะเพื่อดูรายชื่อว่ามีส.ส.จากพรรคอะไรเขาอยู่เบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างนุ๊กนิกเนี่ยภูมิลำเนานะคะอยู่ในจังหวัดพะเยามีเขตเลือกตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยานะคะก็จะเลือกเป็นจังหวัดพะเยาส่วนตรงนี้ค่ะเขตเลือกตั้งนะคะก็ดูได้เลยของนุ๊กนิกเนี่ยเป็นเขตที่2ตามทะเบียนบ้านนะคะพอเลือกเขตปุ๊บนะคะก็จะมีรายชื่อส.ส.พร้อมเบอร์แล้วก็พร้อมพรรคที่เขาสังกัดอยู่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้ในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดนะคะอาจจะมีจํานวนส.ส.ที่ไม่เท่ากันนะคะก็ให้สังเกตเบอร์เราชอบคนไหนถูกใจคนไหนก็ให้จําเบอร์เขาเอาไว้ค่ะในที่นี้นะคะส.ส.เขตเนี่ยเราจะเอาไปกาในบัตรเลือกตั้งที่เป็นสีม่วงนะคะให้จําเบอร์ของเขาให้ดีแล้วก็จําชื่อด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะดูรายชื่อส.ส.แบบแบ่งเขตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขพรรคกันบ้างค่ะให้แตะที่ตรงนี้ค่ะด้านขวาตรงนี้นะคะผู้สมัครสแลชพรรคนะคะจะเป็นเบอร์ของพรรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งณตอนนี้มี67พรรคด้วยกันนะคะก็ดูเบอร์ให้ดีๆค่ะตรงนี้จะขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเอาเป็นอันนี้ละกันพรรคก้าวไกลเบอร์31นะคะพอกดเข้ามาก็จะมีข้อมูลของพรรคบอกนะคะบอกว่ามีส.ส.ประจำเขตกี่คนนะคะมีส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดกี่คนแล้วก็แคนดิเดตนายกเป็นใครนะคะเห็นสังเกตที่ด้านบนนะคะจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียของพรรคเนี้ยให้เราเข้าไปติดตามอ่านข่าวสารของแต่ละพรรคได้ด้วยค่ะแล้วที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีนโยบายของพรรคคร่าวๆให้เราอ่านนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสําคัญก็สามารถอ่านได้ใช้เวลาอ่านไม่นานค่ะและที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดซึ่งเป็นรายชื่อของส.ส.นะคะก็จะมีบอกเขตบอกเบอร์ด้วยก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งข้อมูลที่เป็นของผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองอันนี้นะคะเราจะนําไปกาในบัตรเลือกตั้งที่เป็นสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งที่จะให้เราเลือกพรรคการเมืองที่ชอบนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการดูข้อมูลของส.ส.แล้วก็พรรคต่างๆนะคะที่ลงเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2566นี้นะคะสำหรับวิธีการเลือกตั้งคนที่ไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคลิปหน้านุ๊กนิกมีคลิปมาบอกนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการไปเลือกตั้งเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงเวลากาเนี่ยต้องกายยังไงคะฝากติดตามช่อง iMode Official ไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดค่ะสุดท้ายนี้นะคะนุ๊กนิกก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะไปเลือกตั้งส.ส.ปี2566เลือกคนที่เราใช่เลือกพรรคที่เราชอบไปบริหารประเทศกันนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ